สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห่วงจุ้ยดีไซน์หมายเลข19นะคะรายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานให้ถูกต้องตามหลักห่วงจุ้ยเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและนำพาชีวิตทุกท่านไปสู่ความสำเร็จค่ะอยู่กับดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์และอาจารย์สุรัตพงษ์สุวรรณรัตน์อดีตอุปนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุตาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการในวันเสาร์10โมงเช้านะคะมาปรึกษาแล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวฮวงจุ้ยกับอาจารย์กันนะคะวันนี้ค่ะเช่นเคยในช่วงที่3เรายังเปิดรับสายสดกันให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์ได้นะคะอยากจะปรับส่วนไหนอย่างไรของบ้านแล้วยังไม่มั่นใจว่าดีหรือเปล่าเนี่ยโทรมาถามอาจารย์กันก่อนได้นะคะเดี๋ยวฝากหมายเลขเบอร์สายสดกันไว้นะคะขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมโทรได้ติดต่อทีมงานได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะหมายเลข0637573978ค่ะและเดี๋ยวทีมงานของเราจะโทรกลับไปในช่วงที่3ของรายการนะคะส่วนวันนี้ค่ะก็เดี๋ยวสลับกันหน่อยสำหรับปกติแล้วช่วงแรกเราจะตอบคำถาม Facebook ก่อนแล้วก็ค่อยให้ความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มเติมในช่วงที่2แต่วันนี้เดี๋ยวเราสลับเบรกกันนิดนึงเพราะว่าอาจารย์อยากจะพูดถึงเรื่องความรู้ที่อาจารย์เตรียมมาวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรณีประตูก่อนเดี๋ยววันนี้คุยเรื่องนี้กันก่อนแล้วก็ Facebook เนี่ยเราไปตอบกันในช่วงที่2นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเดี๋ยวฝากเบอร์อาจารย์สุรัตพงษ์กันไว้เผื่อคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะเชิญอาจารย์ไปดูฮวงจุ้ยให้ที่บ้านหรือที่ทำงานนะคะสามารถติดต่ออาจารย์ได้2หมายเลขด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมได้จดกันนะคะหมายเลขคือ0897648448ค่ะและอีก1เบอร์นะคะคือ0850202333 2เบอร์นี้ค่ะโทรได้ทุกวัน8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มหลัง2ทุ่มขออาจารย์พักผ่อนก่อนนะคะและเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะมาคุยกันเลยนะคะอาจารย์บอกว่าเตรียมพูดคุยเรื่องของธรณีประตูกันพอฟังแล้วเนี่ยบางทีก็นึกว่าเอ๊ะบ้านเรามีธรณีประตูหรือเปล่ายังนึกอยู่เลยบางทีคิดว่าเป็นสถานที่ตามวัดตามศาลเจ้ามากกว่าครับสมัยนี้ธรณีประตูเนี่ยนะจะมีตำวัดอย่างเดียวตำบ้านนี่หาน้อยมาก มีไว้เพื่ออะไรมีดีหรือไม่มีดีสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนโบราณไม่รู้จักประตูไม่รู้จักตะปูตะปูไม่รู้จักหรอกนะฮะเขาจะใช้เดือยเนี่ยเป็นไม้เสียบในการเชื่อมในการต่อเป็นวงกบวงกบประตูแล้วก็มีธรณีบนล่างเป็นตัวรับน้ำหนักของเหมือนเป็นคานใช่เป็นตัวรับน้ำหนักนะครับและอีกตัวนึงก็คือตัวกันฝุ่นกันน้ำไม่เข้ามานะครับดีอย่างเสียอย่างนะฮะดีตอนไหนดีคือกันอะไรต่างๆได้หมดนะฮะโชคลาภไม่ได้เข้ามาทางนี้อย่างเดียวนะเข้าทางอื่นด้วยนะครับบางคนบอกถ้ามีธรณีประตูขึ้นมานะครับจะโชคลาภไม่เข้าอันนี้ไม่จริงเดี๋ยวจะบอกส่วนประกอบอย่างอื่นนะครับการที่ไม่มีธรณีประตูเนี่ยนะเพราะสมัยนี้เขาใช้อะไรเขาใช้ตะปูนะฮะแล้วก็บันพับเป็นตัวรับน้ำหนักมันแข็งแรงพอแล้วนะคะมาจากสไตล์ยุโรปหรืออาจจะเป็นสไตล์หนึ่งคนสมัยนี้เนี่ยตายยากหน่อยอายุยืนขึ้นแข็งแรงค่ะพอแก่ตัวอาจจะเดินไม่เคยได้ต้องนั่งรถเข็นกันเข้าบ้านเข้าออกก็ไม่สะดวกถ้ามีธรณีประตูมันก็จะไม่เรียบใช่ครับนะครับก็ไม่สะดวกนะฮะเลยไม่ให้มีธรณีประตูเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาเหมือนทางฝั่งยุโรปนะครับแต่ธรณีประตูเนี่ยนะครับมีที่ตรงไหนส่วนมากจะเป็นประตูเล็กตรงรั้วบ้านที่เข้าออกนะครับส่วนมากจะมีตรงนั้นเพื่อกันฝุ่นกันฝุ่นแบบนี้นะคะนะครับจากพื้นที่มานิดนึงครับยกขึ้นมานิดนึงกันฝุ่นกันน้ำไม่เข้าบ้านได้มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าอยู่ในตัวบ้านเดี๋ยวนี้เขามีสเต็ปนึงขึ้นมาแล้วนะครับเลยไม่ต้องใช้ธรณีประตูยังสงสัยว่าไม่ค่อยเห็นว่าตรงตัวบ้านเนี่ยจะไม่มีธรณีประตูแล้วเพราะเขาใช้ยกระดับขึ้นมาจากพื้นด้านล่างเมื่อก่อนมีกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วคนแก่คนเฒ่าก็มีกุศโลบายบอกลูกหลานห้ามเหยียบธรณีประตูนะมีเสียงสิทธิ์อาศัยอยู่จริงๆแล้วทำไมถึงห้ามคะกุศโลบายคืออะไรคะคือห้ามไม่ให้เหยียบไม่กระทืบไม่หลดเล่นเพราะว่าถ้าทำแล้วเนี่ยนะครับเป็นการเหยียบย่ำธรณีมีเจ้าที่อยู่เขาพูดอย่างนั้นนะฮะแต่ที่ไม่ให้กระโดดนะครับเพราะว่ากลัวมันซุดประตูวงกบจะล้มนะครับความแข็งแรงก็จะไม่มีนะครับลักษณะอย่างนี้มากกว่าตามความคิดของอาจารย์นะเพราะคนสมัยก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยบ้านอาจารย์ก็มีธรณีประตูเช่นเดียวกันเป็นตัวขึ้นมาหนาประมาณ5มีในหลายห้องด้วยไหมคะอาจารย์ในห้องไม่มีครับมีเฉพาะประตูหน้าประตูหลังเพื่อกันน้ำกันฝุ่นไม่ให้เข้าบ้านนะแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวนี้ก็
กลายเป็นอย่างอื่นไปแล้วเขาพูดกันเดียวกันไหมคะว่าที่บ้านหรือว่าที่วัดศาลเจ้าที่เขาทำก็คือหลักการเดียวกันไว้กันฝุ่นกันอะไรเข้าบ้านด้วยเพราะว่าวัดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขายังมีทอนีประตูอยู่เราก็จะข้ามตลอดข้ามตลอดเราเชื่อคนแก่คนเฒ่าไว้หน่อยดีกว่าอย่าไปเหยียบย่ำทอนีประตูนะฮะแม้แต่คนจีนยังมีประตูเนี่ยยังมีเทพแห่งประตูนะบางทีคนจีนเข้าไหว้พระไหว้เจ้าที่ก็จะมีธูปอันหนึ่งมีธูปดอกหนึ่งเสียบที่ข้างซ้ายข้างขวาของประตูเห็นมีบางที่เนี่ยจะเหมือนมีลักษณะเหมือนพลาสติกหรือกระดาษที่เป็นไว้ปักธูปเป็นกล่องเล็กที่ปักธูปนะครับอันนั้นก็ถือว่าความเชื่อของคนจีนเขามีประตูมีเจ้าที่มีเจ้าแห่งประตูซ้ายขวานะครับทีนี้พูดถึงธรณีประตูแล้วนะครับสมัยนี้หมดไปแล้วไม่มีแล้วมีอาจจะมีแค่รางที่ไว้ใช้เลื่อนประตูอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นไม่นับถ้าคุณมีธรณีประตูนะฮะเราสามารถที่จะกันฝุ่นกันน้ำต่างๆเนี่ยนะครับแต่ตอนปัจจุบันนี้เขายกขึ้นมาสูงขึ้นมาก็ไม่ต้องใช้ธรณีประตูแล้วและเวลาเปิดประตูเข้าเปิดประตูออกเนี่ยบางคนเถียงกันเปิดเข้าดีเปิดออกดีมีความหมายเหมือนกันไม่จำเป็นไรครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่มันถูกนะฮะบ้านแต่ละบ้านเป็นคล้ายๆเครือข่ายเล็กๆนะฮะเปิดประตูเข้าไปเป็นที่โล่งนะครับแต่ไม่มีมุ้งลวดนะครับแต่ถ้าสมัยนี้คุณเปิดประตูเข้ามุ้งลวดคุณจะไม่มีละรถยุงเข้ายังไงยุงเข้าสบายหน่อยสมัยนี้เราไม่ได้ต้องกันยุงด้วยแต่ถ้าเปิดประตูเลื่อนไปเป็นบานเลื่อนหรือเปิดออกคุณยังมีสามารถที่จะมีประตูมุ้งลวดได้เพราะปัจจุบันนี้ยุงมันเยอะนะครับสังเกตไหมนะครับจริงค่ะเรานึกไม่ออกเลยว่าเอ๊ะมีบ้านที่ดึงประตูเข้าทุกอันจะต้องเปิดออกไปแล้วก็มีมุ้งลวดอีกชั้นนึงครับแต่ถ้าสมัยนี้เปิดเข้าไปนะครับที่มันแพงบ้านก็นิดเดียวราคาไม่ต่ำกว่า 4-5 ล้านขึ้นต้นนะครับแล้วที่คุณเนี่ยเปิดประตูเข้าไปเนี่ยที่รับแขกคุณหายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเปิดออกต้องเปิดออกนะฮะจะมีมุ้งลวดเข้ามานะครับแล้วสมัยนี้เขามีการสัตว์ขึ้นมาการฝุ่นการฝนได้หมดนะครับโชคลาภมาจากประตูแต่ไม่ใช่มาจากกรณีเป็นส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆการที่มีโชคลาภหรือไม่นะครับอยู่ที่เชียร์ภูมิอาคารที่อยู่ข้างหน้าเชียร์ภูมิที่อยู่หน้าบ้านคุณนะครับเป็นยังไงบ้างหลังบ้านเป็นยังไงบ้างเชียร์ภูมิรอบๆสำคัญไม่ใช่ประตูอย่างเดียวประตูคือตัวเอาพลังโชคลาภเข้ามาชั้นข้างหน้าคุณเชียร์ภูมิดีหรือเสียมีผลรูปทรงอาคารคุณก็มีผลการจัดภายในภายนอกก็มีผลพลังทิศทางดีไหมหรือเจอบ้านที่บางทิศทางที่ล้มเหลวของแต่ยุคแต่สมัยนะอันนี้สำคัญบ้านคุณเตี้ยไปไหมมืดอับแสงอากาศกระแสโชคลาภมีคังเข้าไหมบ้านไหนมืดมืดเตี้ยเตี้ยเนี่ยส่วนมากไม่มีโชคเราว่าตอนแรกเนี่ยมันมีความเชื่อที่ว่าธรณีประตูถ้ามีแล้วจะมีโชคเหรอคะอันนี้เป็นความเชื่ออย่างนึงหรือเปล่าเขาบอกเป็นตัวกิดกับโชคลาภไม่ให้ออกไม่ให้ออกกั้นไว้โชคลาภเข้ามาแล้วก็ไม่ออกครับใช่ครับใช่ครับเชื่อว่าลักษณะอย่างนี้แต่จริงๆโชคลาภไม่ให้อยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวนะที่เป็นส่วนประกอบน้อยมากฉันต้องเป็นลักษณะของชัยภูมิแล้วว่าเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมีอีกภาพหนึ่งนะฮะที่เปิดประตูเข้าไปเจอประตูห้องน้ำอ่ะแล้วคุณจะมีโชคได้ยังไงจากประตูบ้านเข้าไปอ่ะเจอทั้งบันไดเจอห้องน้ำเจอหน้าต่างเนี่ยประตูเข้าไปเจอห้องน้ำอย่างเงี้ยตรงกับมองเห็นเลยทะลุไปแล้วคุณจะมีโชคลาภได้ยังไงการจัดภายในภายนอกของอาคารสำคัญกว่าอย่างอื่นไม่ใช่ธรณีประตูอย่างเดียวสมัยนี้เห็นไหมมีสเต็ปขึ้นมานิดนึงอ่ะก็คือเหมือนธรณีแล้วค่ะเหมือนเสมือนธรณีประตูละเห็นไหมฮะมีสเต็ปขึ้นมานิดนึงนะฮะกันฝุ่นกันน้ำก็ได้เช่นกันนะครับธรณีประตูสมัยนี้ก็เลือนหายไปหมดแล้วนะฮะความเจริญเข้ามาถึงนะฮะธรณีประตูก็หายไปนะฮะใช้เป็นตะปูบรรทับแทนนะฮะธรณีประตูหายไปแล้วนะครับแต่ว่าตามวัดต่างๆเรายังเห็นมีธรณีประตูทั้งนั้นนะคะวัดศาลเจ้าธรณีประตูใหญ่ๆด้วยนะฮะเขาต้องเอาแบบสมัยก่อนของตำวัดตำวาเนี่ยต่างๆฉะนั้นเราเข้าไปในวัดมองเจอหลวงพ่อโสธรวัดไร่ขิงก็จะเจอธรณีประตูอย่างนี้เหมือนกันค่ะใหญ่ด้วยนะคะค่อนข้างกว้างเป็นคืบเลยฉะนั้นเราอย่าไปเหยียบแต่ว่าถือไว้หน่อยคนมาสอนมาเราเชื่อมาตั้งเด็กแล้วเราก็ข้ามไปซะก่อนนะฮะอย่าไปเหยียบย่ำนะฮะก็จะมีการซุดตัวนะครับยังไงก็ตามแต่ห้าม
ข้ามดีกว่าอยู่เหยียบนะครับเป็นเคล็ดลับเรื่องของธรณีประตูที่บางทีเราก็นึกไม่ถึงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบ้านในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยเห็นกันแล้วด้วยรูปแบบคือเป็นการยกพื้นขึ้นมามันก็เป็นธรณีประตูไปในตัวนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์ก็เล่าให้เราได้เข้าใจว่าอ๋อที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วก็ความเชื่อที่ว่าเรื่องโชคลาภมันไม่เกี่ยวกันนะคะดูที่องค์ประกอบอื่นๆมากกว่าการออกแบบการจัดวางภายในบ้านสำคัญกว่าดูที่เชฟบ้านของคุณบ้านของคุณเป็นยังไงบ้างนะข้างหน้าบ้านคุณน่ะมีสิ่งอัปมงคลไหมอันนั้นสำคัญแม้แต่บ้านฝั่งตรงข้ามอาจารย์เคยเจอนะฮะเป็นลักษณะของตึกแถวเนี่ยนะฮะเขามีเจ้าที่ตรงประตูนะครับเขาจะเอาอะไรรู้ไหมเอาอะไรคะฝั่งตรงข้ามไม่ถูกกันด้วยสาเหตุอะไรเราก็ไม่รู้นะเขาไม่ถูกกันเอาเตารีดเนี่ยนะครับเอาฝั่งที่รีดเนี่ยตั้งไว้ข้างๆเจ้าที่ไปปะทะกับบ้านฝั่งตรงข้ามมันช่วยได้เหรอคะอาจารย์เป็นการพิฆาตอย่างเงี้ยเหรอคะเป็นการทำลายเขานะครับทำลายฝั่งตรงข้ามสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดนะฮะบ้านฝั่งตรงข้ามกันฆ่าสุดแค่เตารีดเลยเนี่ยนะคะครับเตารีดก็มีส่วนสิงสาราสัตว์นะฮะสิงปักสิงโตใหญ่ๆพุ่งไปหาบ้านเขาก็มีส่วนนะฮะพวกนี้ต้องระวังให้ดีนะฮะท่านผู้ชมครับอย่าเอาสิ่งอัปมงคลทั้งหลายว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่พุ่งหาสู่ประตูบ้านคุณเด็ดขาดอันนี้สำคัญแม้แต่สิงตัวปักใหญ่ๆเนี่ยนะครับผมไม่เข้าใจว่าสิงสายคนไหนเป็นคนตั้งให้เขาเป็นระดับชื่อเสียงของประเทศท่านหนึ่งเป็นรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับก็เอาสิงตัวสีขาวเนี่ยปักพุ่งไปหาบ้านเขาเลยพุ่งเข้าหาบ้านตัวเองพุ่งเข้าประตูบ้านตัวเองไม่ใครคนแนะนำผลที่สุดก็ไม่อยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกเสียไปเปิดบ่อนที่เมืองนอกเสียไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วนะครับก็ต้องสังเกตด้วยว่าในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรที่ขัดกับหลักฮวงจุ้ยหรือเปล่าหรือว่าข้างบ้านตรงข้ามบ้านเนี่ยมันมีอะไรหันมาทางบ้านเราที่จะไม่เป็นมงคลหรือเปล่าสังเกตด้วยนะคะแม้แต่เมื่อสมัยก่อนอาจารย์เขียนหนังสือให้กับหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งนะครับเขามีสิงโตตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวผู้ตัวเมียสลับข้างกันไม่ทราบเพราะอะไรทั้งที่เขามีสิงแสฮวงจุ้ยอยู่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งทำไม่แก้เขาตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำนะครับต้องระวังด้วยนะคะนี่ก็เป็นซ้ายขวาของสัตว์พาหนะมันก็ต้องมีผลเช่นเดียวกันนะครับลูกบอลที่เหยียบสิงโตเนี่ยมีขาหนึ่งเหยียบบอลกับเหยียบเด็กๆลูกมันนะฮะเหยียบบอลคือผู้ชายเหยียบลูกมันคือผู้หญิงต้องดูให้ดีๆนะครับอย่าสลับผิดนะครับเป็นรายละเอียดที่ทรงผลหมดเลยนะคะอาจารย์ก็นำความรู้เรื่องของธรณีประตูกันมาฝากในช่วงแรกนะคะส่วนคุณผู้ชมที่รออยู่ว่าคำถามที่ฝากไว้ทาง Facebook เนี่ยจะถูกเลือกมาตอบในสัปดาห์นี้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยค่ะกลับมาตอบคำถามกันอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวอย่าลืมนะคะว่าสายสดของเราค่ะจะเปิดรับในช่วงที่3จดเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ไว้นะคะแล้วก็โทรมาติดต่อทีมงานได้เลยนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ